ทีแรกขายน้ำเต้าหู้ก่อนน้ำเต้าหู้มันไปไม่ได้ไปไม่รอดมันเลยหันมาขายน้ำปั่นดูขายน้ำปั่นโอ้ยมันก็พุ่งกระฉูดเลยอะไรนะพุ่งกระฉูดเลยขายดีมากเลยขายดีอย่างโอ้ยสมัยก่อนพวกน้องสาวลุงขายนี่น้ำแข็งนี่วันหนึ่งสิบกว่าก๊าซนะสิบกว่าก๊าซนี่เท่ากับนี่สองลังกว่านะโอ้ต่อวันใช่ไหมขายเวลาเดียวกันอย่างนี้หรออืมช่วงเย็นช่วงเย็นโอ้ยตอนนั้นออกมาช่วง 4-5 โมงดีช่วงนี้ลุงออกมาเช้าหน่อยครับเพราะว่าเด็กนักเรียนมันเลิกมารองรับเด็กนักเรียนเนาะผมชื่อณรงค์เกษมศรีเพ็ญนะครับชื่อเล่นกับลุงน้ำปั่นพิกัดตรงนี้ก็คือวัดบางประกอกนะซอย19ถนนสุขสวัสดิ์ก็คือมาหาคุณลุงในซอยนี้ได้เลยข้างเซเว่นที่ลุงบอกข้างเซเว่นลุงขายมา30กว่าปีตั้งแต่แรก4บาทก่อนกี่บาทนะ4บาท4บาทโอ้30กว่าปีข้างๆกันมันใหญ่มันสูงนะหนูไม่ใช่น้อยนะ30กว่าปีเนี่ยคุณลุงน่ารักมากแต่ละคนแบบใจเย็น30กว่าปีตอนนั้นน้องสาวลุงเป็นคนขายนะขายแบบมันขายไปด้วยแล้วมันเรียนไปด้วยไงแล้วมันเรียนจบมันก็ต้องไปทำงานเนี่ยมันจะมาขายได้ไงมันก็ไปทำงานแล้วลุงจะทิ้งร้านนี่ลุงก็เสียดายนะตอนนั้นก็ทำขายมาด้วยกันแม่รู้ว่าลุงไปทำงานอย่างลุงทำงานด้วยตอนนั้นแล้วเด็กลุงก็ออกมาช่วยมันเก็บร้านอะไรให้มันกลับบ้านก่อนลุงก็จะเป็นคนเก็บร้านให้มันแต่พอเขาจะไม่ทำแล้วเราก็เลยเสียดายเสียดายลุงก็เลยมาทำเต็มมาทำเองเลยมาตามราคาไม่มีมะพร้าวอย่างเดียวเพราะว่าลุงขายทั้งลูกละ15บาทต้นนั้น10บาทเลยไม่ว่าสตรอเบอรี่อะไรก็10บาทเลยมะพร้าวอย่างเดียวที่ลุงขาย15ราคานี้มันยังได้กำไรได้ก็ไม่ได้แล้วลุงจะมายืนขายได้ไงเพราะลูกสาวยังเรียนอยู่เลยหนูจะให้ลุงหน่อยเดี๋ยวลุงเป็นหนูประจำไม่ได้เนี่ยเพราะลูกสาวยังเรียนอยู่เลยก็หาค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายลูกสาวมันวัตถุดิบนี่อยู่กับฤดูกาลด้วยไหมผลไม้บางอย่างบางอย่างขึ้นอยู่ฤดูกาลอย่างสตอรี่สตอรี่มันช่วงหน้าหนาวมันจะออกตลาดเยอะใช่ไหมลุงก็จะชักขายช่วงนี้แหละถ้าผ่านหน้าหนาวเข้าหน้าร้อนมันไม่มีแล้วลุงก็หยุดขายไปก่อนบางอย่างถ้าช่วงที่ตรงไหนมันแพงอย่างมะพร้าวบางช่วงมันก็มีแพงใช่มันช่วงมะพร้าวแพงแม่ค้าเขาก็จะไม่ค่อยมีให้เราละมีบางทีก็มีมั่งมีบางทีก็มีวันนึง5ใบ10ใบแล้วแต่เขาจะให้เราเมื่อกี้คุยกับน้องผู้ชายก็บอกลูกขายราคาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นผู้บริโภคอะนะมันก็น่าเป็นไม่รอบง่ายขายของปกติเราจะขายพวกเด็กนักเรียนไงเราขายพวกเด็กนักเรียนเราก็ไม่เครียดอะไรมันมากเพราะเด็กพวกนี้มันบางคนมันก็ไม่ค่อยมีตังค์นะค่ะเหมือนเด็กๆเขาก็สามารถซื้อขายได้ใจคนทุกกลุ่มนะคะมองอย่างนั้นมันดึงลงเยอะไหมต่อวันก็เกือบพันนะหนูถ้าขายหมดได้เท่าไหร่ก็ขายหมดลุงเฉลี่ยวันนึงก็150ถุง100ต่ำๆ150ถุงอ่ะนะก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทพันเยอะสุดได้เท่าไหร่ก็อยู่ระดับนี้แล้วเพราะว่าลุงขายก็ขายแพงนะเท่านี้ล่ะแรงเราก็ด้วยนะเพราะของเราซื้อมาเราก็กะเท่านี้อยู่แล้วเวลาขายเราก็กะให้มันหมดเท่านี้ล่ะประมาณ150ถึง200อะไรประมาณนี้ไม่ถึง200ไม่เกิน160อ่ะไม่เกิน160ต่อวันทุกวันเลยเหรอคะทุกวันหนูทุกวันแต่ก็เชื่อได้อย่างนึงเพราะว่าอย่างที่หนูมาหนูก็ลูกก็เพิ่งจะตั้งร้านเองลูกค้าก็มารอแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
นี่ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเด็กเลิกเรียนแล้วยิ่งกว่านี้อีกเยอะกว่านี้อีกเด็กเลิกเรียนแล้วช่วง5โมงพวกเลิกงานกลับมาอีกบางครั้งเนี่ยตั้งร้านน่ะถึง2ถึงทุ่มกว่า2ทุ่มลงไม่ได้นั่งก็เรียกว่าค่าแรงก็ขึ้นกับขึ้นในการลงทุนต่อวันนั่นแหละได้ไหมกำไรนี่กำไรจริงเฉลี่ยนะบางอย่างมันก็กำไรเยอะนะอย่างเช่นกล้วยอย่างเงี้ยมันได้ปริมาณใช่ไหมล่ะอย่างเช่นกล้วยเนี่ยราคามันไม่สูงมากเฉลี่ยแล้วเราได้กำไรไม่ต่ำกว่า 50% 60% นะอย่างมะพร้าวจริงลุงขายลุงไม่ได้กำไรหรอกมันถั่วกันไปใช่ไหมคะใช่มันตู้ตู้กันไปอย่างเงี้ยเอานี่กำไรส่วนนี้มาช่วยส่วนนี้เทคนิคของลุงคือตรงนี้นี่ มันถั่วกันไม่ใช่ว่ามันจะมานับเป็นเน็ตๆแต่ละอย่างอย่างช่วงเนี้ยใครกินมะเขือกล้วยเนี่ยลุงชอบมากเลยเพราะช่วงนี้มะเขือกล้วยมันถูกไงว่าช่วยเราแบบการเรื่องต้นทุนเยอะแล้วก็ได้กำไรที่มาเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ช่วงหน้านี้ก็ได้มันก็มีช่วงถูกช่วงแพงกันนะพวกนี้ก็เหมือนกับมะนาวอ่ะมันจะมีหน้าแรงก็แพงหน้าแรงก็จะแพงต้องปั่นถึงนะคะหนูต้องรอหน่อยนะจ้าไม่เป็นไรค่ะเวลาที่ทำมันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมอุปสรรคเนี่ยมันไม่มีนะอุปสรรคคือร่างกายเราอะลุงเจ็บป่วยบ้างไหมไม่หยุดป่วยไหมเจ็บป่วยลุงบอกฟองน้ำลุงก็ไม่ค่อยมีพวกนี้นะโควิดลุงยังรอดมาได้เลยไม่ติดสักทีเดียวกันเลยเหมือนกันเลยไม่ติดช่วงโควิดก็ได้ขายไหมคะคุณลุงขายตลอดละหนูขายอยู่ตรงนี้อะขายตลอดแหละเจ้าของที่เขาเป็นคนใจดีนะเพราะว่าพี่ชายชาวบ้านเขาอยู่ที่นี่ที่ส่วนบุคคลแล้วเขาก็ใจดีให้เราค้าขายใช่ใช่เราโม่สองแล้วไม่ต้องเท่าไหร่แต่ใช้วิธีการเฉลี่ยกันไปในวัตถุดิบตัวที่ใช้เราไม่มีสูตรเราก็อาศัยเราก็เฉลี่ยของเราเองอะจะมาบอกว่าใส่อันนี้เท่านั้นก็ไม่ได้มันไม่ตายตัวแบบไม่ตายตัวบางอย่างมันตายตัวแต่แบบบางอย่างไม่ตายตัวเพราะของเราไม่ได้ซื้อทุกวันไอ้ของเราไม่ได้ซื้อเก็บไว้เราซื้อทุกวันเราใช้หมดวันต่อวันแต่จะมีข้อเสียที่ลุงบอกเมื่อกี้ว่าบางตัวราคาช่วงนี้มันเบามันก็เลยทำให้กำไรในส่วนนี้ก็มาถัวกับไอ้ตัวที่ใช่ใช่ก็ทำให้เราแบบได้ความคุ้มตรงนี้เข้ามาชดเชยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสำคัญคือมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวนี่ถ้าเด็กซื้อลุงจะขายเขา10บาทเองมะพร้าวถุงละ15เองอะผู้ใหญ่15แต่พวกเด็กนักเรียนลุงจะขายเด็กยิ่งลดให้อีกลุงจะขาย10บาทเองทุกอย่าง10บาทหมดของเด็กใจดีจังไม่ใช่ใจดีเราลูกสาวเราก็เคยเรียนอยู่ที่นี่ไงแล้วเป็นเด็กนักเรียนลุงคุณลุงให้มาเป็นราคา10บาทใครอยากจะขายมาถามลุงบอกให้หมดละก็สอนให้รู้จักทำอะไรใช่ตะกี้แบบนี้คนตกงานคนหางานกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วมาเจอโควิดนี่คนตกงานกันเยอะจ้ะถ้าเขาอยากทำน้ำปั่นนะลุงแต่เขามีทำเลของเขาแล้วก็มาเรียนรู้ไม่ได้ครับมาถามลุงได้เลยเขาไปขายราคาเดียวแบบลุงได้ไหมแต่ถ้าเราจะขายแบบลุงมันพูดยากอะนะ เพราะว่าวัตถุดิบที่ลุงซื้อนี่ลุงรู้ว่ามันขายเขารู้ว่าลุงขายเขาขายเราขายลุงถูกกว่าคนอื่นเขาช่วยลุงมาอีกค่ะเต็มหนึ่งอีกใช่ไหมเขาขายลุงถูกกว่าคนอื่นเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนความเฉพาะตัวด้วยบางใช่ใช่ใช่แต่ถ้าคนอื่นที่จะขายจะขายแบบลุงไม่ได้หรอกไม่ได้อะไรแล้วตามฟักเนื้อนั่นแหละแสดงว่าของลุงนี่เป็นกรณีพิเศษกรณีพิเศษหนูค้าขายกันมานานแล้วอีกอย่างเขาใช่ใช่ใช่ราคานี้ก็เหมือนช่วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำไหมคะใช่ใช่ประจำแน่อย่างคนนี้เป็นต้นเนี่ยซื้อตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วเนี่ยยืนรอนะซื้อตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วเนี่ยตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วเหรอเป็นเพื่อนกันด้วยไหมคะก็รุ่นเดียวกันน่ะ
้ยแต่ก่อนลุงเป็นคนเล่นคนเที่ยวนะลุงไม่ค่อยขายหรอกบางทีลุงตั้งร้านเสร็จลุงทิ้งละเพื่อนมาลุงทิ้งร้านไว้เลยแล้วไปกับเพื่อนเลยดื่มได้ไหมเมื่อก่อนดื่มไหมเพราะตอนนั้นลุงยังไม่มีลูกไงลุงก็ยังไงก็ได้มีลูกเราก็ต้องเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนตัวเราใหม่หมดแล้วเราต้องมีความรับผิดชอบแล้วเพราะชีวิตเราก็ทุ่มเทมันอย่างเดียวนะสิ่งที่ยึดมากก็คือคิดแต่ลูกเรื่องลูกครับภารกิจที่เราต้องดูแลที่ที่ใช่ไม่มีสูตรไม่มีคติอะไรใดๆก็ทำมาหากินเหมือนคนทั่วไปเราใช่ใช่คือลุงไม่ค่อยเครียดกับเรื่องอะไรนะเหนื่อยไงเห็นหน้าลูกลุงก็หายเหนื่อยละจริงป่ะเดี๋ยวนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะที่พูดจริงนะเราเหนื่อยไงเราเห็นหน้าลูกเราก็หายเหนื่อยแล้ว